เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางตัดใจให้ขาดไปเลยแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้กลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างคราวนี้เราก็นึกน้อมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้มา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือนั่นแหละ
เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นและก็ที่สำคัญคือเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมาเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จนกระทั่งใจถูกส่วนแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามแล้วแต่กำลังบารมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันเลยคล้ายๆกับฟองไข่แดงของไก่โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่แต่จะใสเกินใสอย่างน้อยก็จะใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างใสเหมือนเพชรบ้างหรือใสเกินกว่านั้นเกินกว่าความใสใดๆในโลกจะมาลอยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในตอนนั้นเลยแล้วก็ท่านก็จะดำเนินจิตของท่านไปเรื่อยๆโดยการหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เลยท่านจะหยุดนิ่งอยู่กลางดวงใสๆซึ่งเป็นธรรมดวงแรกคือความบริสุทธิ์ของใจที่พ้นจากนิวรณ์แล้วนะจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้ธรรมดวงแรกนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางครั้งท่านก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าเป็นต้นทางหรือหนทางเบื้องต้นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานต้นทางที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายต้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคต้นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคต้นทางแห่งความหลุดพ้นที่เรียกว่าวิมุตติมรรคจะเป็นดวงใสๆอย่างนี้แหละซึ่งการที่จะมาถึงดวงใสๆนั้นนะมีอยู่หลากหลายวิธีที่มีปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็มี40วิธีแต่ที่นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกวัตถุประสงค์ของการฝึกก็ให้ใจหยุดนิ่งแล้วได้ปฐมมรรคดังกล่าวนี่แหละจะเป็นดวงใสๆถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจะทำสมาธิแบบไหนก็ได้ต้องให้ได้ดวงใสๆของปฐมมรรคหรือของดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงจะไปนิพพานได้ต
ถ้าไม่ได้ดวงธรรมดวงนี้แล้วก็ไปไม่ถูกเมื่อพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเข้าถึงปฐมมรรคแล้วท่านก็หยุดใจไปอย่างเดียวแล้วท่านก็จะตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าสติปัฏฐาน4นั่นแหละตามเห็นเข้าไปเรื่อยกายในกายหมายถึงว่ามันจะมีกายต่างๆเนี่ยซ้อนๆกันอยู่กายในกายในกายกายภายในที่ซ่อนอยู่ในกายภายนอกและกายภายในที่ซ่อนอยู่ในกลางกายภายในมันจะซ่อนกันเป็นชั้นชั้นซึ่งมีชื่อเรียกของแต่ละกายว่ากายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์จะมีเป็นคู่กันไปเช่นกายมนุษย์หยาบคู่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบคู่กายทิพย์ละเอียดเป็นชั้นๆกันไปอย่างนั้นจะเข้าถึงได้มันก็ใจต้องหยุดนิ่งถูกส่วนจนกระทั่งตกศูนย์กันไปทีละกายมันหล่นวุบวุบถอดกายหนึ่งเข้าถึงอีกกายหนึ่งให้ตามเห็นไปเรื่อยๆตามเห็นคือเห็นกายนี้แล้วก็ต้องดูต่อไปให้เห็นอีกกายกายในกายกายในกายกายในกายก็ไปเรื่อยๆกายที่สำคัญก็คือกายธรรมหรือพระธรรมกายซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการงามกว่ากายต่างๆที่มีในภพสามงามกว่ากายรูปพรหมกายรูปพรหมกายทิพย์กายมนุษย์งามกว่าเพราะว่าประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศจะดอกปูตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายไปด้วยเส้นประศกหรือเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบตั้งอยู่บนพระวรกายที่งดงามในอริยบทธรรมสมาธิธนาตักหย่อนกว่า5วาลงมาไม่ถึง5วาเรียกว่ากายธรรมโคตรภูธนาตัก5วาสูง5วาก็เรียกว่ากายธรรมปโสดาบันธนาตัก10วาสูง10วาก็เรียกว่ากายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีถ้าหนาตัก15วาสูง15วาก็เรียกว่ากายธรรมพระอนาคามีถ้าหนาตัก20วาสูง20วาก็เรียกว่ากายธรรมพระอรหัตต์กายธรรมพระอรหัตต์กายเป้าหมายคือกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตตผลหนาตัก20วาสูง20วาที่เป็นเป้าหมายเพราะเป็นกายเดียวที่พ้นจากกิเลสอาสวะพ้นจากภพทั้งสามพ้นจากกฎของไตรลักษณ์กฎแห่งกรรมพ้นจากการเวียนว่ายและเกิดนั่นคือเป้าหมายที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปทั้งที่หน้าตากายแต่ละกายของกายธรรมนั้นเหมือนกันก็เรียกไปตามกิเลสที่ละได้สังโยชน์ที่ละได้
ละได้น้อยก็เรียกไปอย่างหนึ่งปานกลางก็อย่างหนึ่งละได้หมดก็เรียกไปอีกอย่างหนึ่งแต่หน้าตาจะเหมือนกันต่างแต่ขนาดความบริสุทธิ์ขนาดจะโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆละด้วยใจหยุดนิ่งอย่างเดียวนั่นแหละไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วมันก็จะถอดไปเป็นชั้นๆคือพอใจหยุดไปแล้วนั่นแสงสว่างมันเกิดธรรมจักขุดวงตาก็เกิดทำให้เกิดการเห็นญาณทัศนะความรู้ก็เกิดเป็นวิชาจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดพร้อมกันเมื่อเข้าถึงธรรมกายตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่ในกายธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนที่เคยบอกเอาไว้ว่าเราต้องรู้จักพระภายในไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นเถรเป็นชีอุบาสกอุบาสิกาฆราวาสชาติในภาษาไหนก็ตามต้องรู้จักเอาไว้ว่านี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเมื่อเข้าถึงเราจะแยกออกว่าสิ่งใดเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งใดไม่ใช่เพราะมีข้อแตกต่างกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายในกายก็มีทั้งหมด18กายดังกล่าวนั่นแหละแต่ละกายก็จะมีเวทนามีจิตมีธรรมซ้อนๆกันทำหน้าที่กันคนละอย่างแต่ว่าอยู่ประชุมรวมกันอยู่ในกายนั่นแหละตามเห็นก็ไปเรื่อยๆก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4ตามเห็นกันเข้าไปอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านเดินแนวนี้คือหยุดนิ่งอย่างเดียวแล้วพอเข้าไปถึงในแต่ละกายแล้วเนี่ยอารมณ์หรือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจะทำให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งในทุกๆสภาวธรรมที่เกิดขึ้นจะเห็นการเกิดดับแล้วเห็นอะไรต่างๆก็เห็นกันได้ชัดจะต้องเห็นได้ด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายและญาณทัศนะของพระธรรมกายเท่านั้นกายอื่นมองไม่เห็นที่เห็นได้เพราะว่าธรรมจักขุมีการเห็นที่วิเศษที่แจ่มแจ้งที่แตกต่างจากการเห็นด้วยตาของกายต่างๆที่มีอยู่ในภพ3การที่เห็นได้วิเศษได้แจ่มแจ้งและแตกต่างในภาษาบาลีเขาเรียกว่าวิปัสสนาปัจจนาแบบการเห็นวิกับแบบวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างเพราะนั้นวิปัสสนาจะเริ่มต้นตั้งแต่กายธรรมไปแต่ยังไม่ถึงกายธรรมก็เรียกวิปัสสนึกคือนึกพิจารณาไปตามที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้อ่านแบบสุตตมยปัญญาแล้วก็จินตมยปัญญาได้ยินได้ฟังได้อ่านแล้วก็มาคิดใคร่ครวญกันคิดหรือพินิจพิจารณาแต่วิปัสสนานั้นนะมันเลยพ้นจากสุตตะความคิดความอ่านและการพินิจพิจารณาแล้วเพราะว่าความรู้มันเกิดจากการเห็นแจ้ง
ที่ธรรมจักขุมีความเห็นที่วิเศษแจ่มแจ้งเหมือนดึงของที่มืดมาสู่กลางแจ้งและแตกต่างจากการเห็นของดวงตาอื่นๆที่มีอยู่ในภพสามก็เพราะว่าเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นหมดน้อมไปในอดีตก็ได้น้อมไปในอนาคตก็ได้ถ้าหากว่าน้อมไปไม่ได้อย่างนี้แล้วก็วิชามันจะไม่เกิดวิชาสามอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้อบเปนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติมันเห็นไม่ได้เราเห็นได้มีข้อจำกัดแบบฤาษีทั้งหลายนั่นแหละเพราะนั้นจะเห็นได้รอบตัวทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งในอนาคตเห็นเกี่ยวกับเรื่องจตุปปาทยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ทั้งหลายภพภูมิต่างๆก็จะอยู่ในคลองธรรมจักขุเหมือนท้องฟ้าที่ครอบคลุมสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายจะเห็นแล้วก็เห็นแจ้งถึงไหนก็รู้แจ้งถึงตรงนั้นวิปัสสนาเขาเริ่มจากตรงนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเอามาใช้สับสนกันเอามาใช้ณจุดที่ยังไปไม่ถึงแล้วก็แบ่งว่าสำนักนั้นใช้วิปัสสนาสำนักนี้ใช้สมถะก็เลยเป็นข้อถกเถียงโต้แย้งกันไปจริงๆแล้วสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันมันจะแยกกันไม่ได้เหมือนศีลสมาธิปัญญาคล้ายๆเพชรที่มีทั้งแววทั้งสีทั้งเนื้อแววดีสีดีเนื้อดีอยู่ในเพชรเม็ดเดียวกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันต้องไปด้วยกันถ้าไม่มีสมถะใจหยุดนิ่งความสว่างมันก็ไม่เกิดจิตก็ไม่หลุดพ้นจากนิวรณ์เพราะนั้นที่จะให้เกิดจักขุตั้งแต่ทิพย์จักขุปัญญาจักขุสมัติจักขุหรือธรรมจักขุมันก็ไม่เกิดมันจะต้องไปด้วยกันนี่เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธจะต้องหวนกลับคืนมาศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนกระทั่งต้องมีประสบการณ์ภายในที่เรียกว่าปฏิเวทะระยะปฏิบัติปฏิเวทต้องควบคู่กันไปหมดอย่างนี้แหละนี่คือหลักการที่เราจะต้องปฏิบัติไปให้ถึงแต่วิธีการนั้นน่ะเราต้องทำง่ายๆสบายๆเช่นเราจะนึกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ไม่ต้องถึงกับจะต้องให้มันตรงกันเป๊ะเลยเพราะมันเห็นยังไม่ได้เมื่อใจยังไม่นิ่งในแง่ปฏิบัติจริงๆนั้นเราแค่สมมุติว่าใจเราหยุดนิ่งอยู่ในกลางท้องบริเวณแถวๆนั้นแหละอย่างนั้นไปก่อนว่าใจมาอยู่นิ่งๆตรงเนี้ยแล้วก็กำหนดประกอบบริกรรมขึ้นมาสองอย่างคือบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาบริกรรมเป็นนิมิตแล้วก็นึกเป็นภาพทางใจที่เป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเช่นนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลางท้องหรือนึกเป็นดวงแก้วใสแต่ถ้าไม่คุ้นจะนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะอย่างเดียวแหละแต่นึกอย่างนี้แล้วไปเป็นอย่างนั้นจะนึกดวงแก้วไปเป็นองค์พระนึกองค์พระเข้ามาเป็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
เราก็ดูเรื่อยไปมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นหรือกำหนดไปแล้วครับประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งๆภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังไปใจเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลางทองหรือดวงใสๆองค์พระใสๆขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบใจเราถนัดภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งและเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งอย่างสบายสบายทำเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีในตนในตัวของเราดังกล่าวนั่นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่คือกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราที่เราเกิดกันมาแต่ละภพแต่ละชาติก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะทำให้พระนิพพานได้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์แต่วิธีปฏิบัติก็ต้องอย่างนี้แหละประคองใจกันไปเรื่อยๆส่วนใครอยากจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้ถ้ามั่นใจว่าไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นเราก็วางใจนิ่งๆแล้วก็มีข้อสังเกตคือถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องวางได้ถูกส่วนตัวมันจะไม่ทึบมันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบามันจะสบายตัวจะขยายแล้วก็รู้สึกมีความสุขสนุกกับการที่ได้อยู่ในอารมณ์เนี้ยแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามก็อยากอยู่ในอารมณ์เนี้ยมีความพึงพอใจเกิดขึ้นแล้วก็อยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆอีกทั้งมีความรู้สึกว่าเวลาช่างหมดไปเร็วเหลือเกินนั่นแหละเราทำถูกทางแล้วจะไม่ค่อยปวดจะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่เช้านี้อากาศกำลังเย็นสบายเราก็ได้พักผ่อนกันมาเต็มที่เมื่อคืนนี้แล้วใจกำลังใสๆเหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ให้ประคับประคองใจไปดังกล่าวอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าอยากได้อยากให้ใจสงบมากเกินไปอย่าไปเค้นภาพให้ทำสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมเนี่ยมันอยู่ที่เบื้องต้นเราทำถูกต้องไหมถ้าถูกต้องตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายถ้ายังไม่ถูกตัวมันจะทึบๆแคบๆถ้าทำผิดมันจะตึงมันจะเกร็งมันจะมึนนิสัยแต่ถ้ายังไม่ถูกหรือถูกยังไม่สมบูรณ์มันจะเฉยๆแต่ก็ยังไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาไม่สบายแต่ประคองใจถูกต้องมันจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะพองขยายตัวยืดสูงตัวย่อต่ำตัวขยายออกไปทางข้างหรือหล่นจากที่สูงลงไปความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็อย่าไปกลัว
อย่าไปสะดุ้งอย่าไปหวาดเสียวอย่าไปฝืนประสบการณ์ปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้มันเป็นไปเท่าที่มันอยากจะเป็นอย่างที่มันอยากจะเป็นมันอยากจะเป็นไงแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปฝืนประสบการณ์เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆที่เป็นประสบการณ์ภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวของเราเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ